ชื่อวรพันธ์นะครับอินทระวรพัฒน์จบจากพ่อช่างครับแนวคิดเกี่ยวผลงานทำเรื่องจิตรกรรมที่อธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จิตรกรรมครับผมสงสัยเดี๋ยวตั้งคำถามเกี่ยวกับจิตรกรรมในปัจจุบันว่ามีที่มาที่ไปเกี่ยวข้องกับผมทำงานจิตรกรรมที่อธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จิตรกรรมครับผมสงสัยเกี่ยวกับจิตรกรรมในปัจจุบันในเมืองไทยว่ามีเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การเมืองสังคมที่มาที่ไปอย่างไรผมก็ได้ยกหัวข้อ3หัวข้อที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมมา3หัวข้อ1การเปลี่ยนแปลงภาวะสมัยใหม่ในจิตรกรรมขวัญโขง2ประวัติศาสตร์การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติแล้วก็3ครับกรณีถังแดงที่รัฐได้กระทำต่อประชาชน 3,800 ศพที่ไม่เคยโดนบันทึกในสถานะจิตรกรรมครับเป็นงานจิตรกรรม2มิติครับได้เอารูปแบบจิตรกรรมฝาผนังจากขวัญโขงมาผสมผสานกับภาพวาดประกอบนิยายจำพวกสยองขวัญพวกนิยายสืบสวนสอบสวนพวกนิยายรักน้ำเน่าครับแล้วก็มาบันทึกเหตุการณ์กรณีถังแดงที่ไม่เคยโดนบันทึกในภาษาจิตรกรรมครับคาดหวังให้คนดูมาดูงานครับแล้วก็กลับไปศึกษาทบทวนประวัติศาสตร์ของศิลปะจิตรกรรมครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงครับได้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์สังคมอย่างไรบ้างครับก็มีความคิดว่าศิลปินรุ่นใหม่ก็เขาอยู่ในสังคมยุคของเขาแล้วก็ใช้สื่อต่างๆหรือภาษาไวยากรณ์ที่ในสังคมในที่ที่เขามีครับเอาอย่างเช่นพวกสื่ออินเทอร์เน็ตหรือสื่อต่างๆหรือวัสดุในยุคของเขาที่เขามีครับมาบันทึกเรื่องราวสภาพแวดล้อมหรือผลกระทบที่เขาได้รับของในยุคของเขาเองครับ